อัยการของไต้หวันก็เตรียมที่จะขอไม้จับเจ้าของรถบรรทุกต้นเหตุนะครับรถไฟตกกลางยอดดับพุ่งสูงกว่า50คนฮะได้รับบาดเจ็บ146รายอัยการในไต้หวันเตรียมออกหมายจับนะครับผู้จัดการเว็บไซต์ก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าของบรรทุกเหตุต้นเหตุสกนกรรมรถไฟซึ่งมีเหตุล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า50รายได้รับบาดเจ็บ146คนนะครับอุบัติเหตุครั้งเร็วร้ายที่สุดในรอบ70ปีเกิดขึ้นกับรถไฟด่วนแห่งหนึ่งพุ่งเข้าชนรถบรรทุกที่ไหลลงมาจากคันดินขวางรางโดยคาดว่าผู้จัดการเว็บไซต์ก่อสร้างที่เป็นเจ้าของน่าจะลืมใส่เบรกมือไว้จึงเกิดเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวซึ่งในรถไฟขบวนนี้มีผู้โดยสารมากกว่า500คนขณะเดินทางไปกรุงไทเปมุ่งหน้าไปเมืองไถตงบนไทยฝั่งตะวันออกของไต้หวัน